อยากจะตายหากเราปั้นทรายให้เป็นแผ่นทองเก็บเอาฟ้ามารวมกันปังกองก็ภูเขาเป็นโขดหินรู้เป็นขั้นขั้นรู้เป็นรอบรอบตายไม่งั้นคิดมาก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 ไอ้สรุปบทร่อนก็ไม่สรุปบทกลางก็ไม่สรุปโอ้ยแล้วมันจะไปรู้เรื่องได้ไงการมีลำดับความมีลำดับนี่เป็นอัศจรรย์ลาดลุ่มมีลำดับเป็นอัศจรรย์มันอัศจรรย์จริงๆของพระพุทธเจ้าถ้าใครไม่เข้าใจก็สับสนยังไม่ทันจะจบอันหนึ่งเลยไปเอาอันสองอันสามอันสี่หามาคิดรู้ว่ามันเป็น108นั่นมันไปไหวอะไรจบอันแรกยังไม่จบเลยนู่นคิดไปรู้อันสองอันสามอันสี่หน้าอัน108นู่นโอ้ยตายมันก็เลยปนกันบ่นวุ่นวายสับสนไปกันใหญ่เราจะฝึกยังไงก็ฝึกรอบสั้นๆกับพระพุทธเจ้าท่านตั้งสูตรให้แล้วสัมผัสเป็นปัจจัยตั้งแต่เราเรียนรู้จากสัตว์ต่างๆจิตของเรามีพลักดูดมีชอบไม่ชอบมีชังไม่ชังอย่างที่ท่านจุดสักเมื่อกี้เนี่ยวนอยู่ตรงนั้นชอบไม่ชอบผักไม่ผักดันไม่ดันอะไรเหมือนกันหรือวนเป็นรอบรอบของมันก็รอบรอบไปตั้งแต่หยาบหยาบหนึ่งชีวะสองหนึ่งชีวะสองเรากับเขาของไม่ใช่ของของเราสามสัมผัสแล้วเกิดรสกามต้องมีชักมากเลยน้ำกันเท่านั้นแหละเป็นหลักแล้วเรียนเป็นรอบๆไปเพราะงั้นในเรื่องเบื้องต้นนี้นะคนเราถ้าเผื่อว่าฆ่าสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่คนแล้วเพราะว่าคนมันต้องรู้ว่าถ้ามีความรู้อย่างที่ผมรู้เนี่ยมันจะต้องรู้ว่าโอ้โหพลังงานในพลังงานต่างๆแต่ในขั้นอุตุนิยามมาเป็นพีชนิยามกว่าจะออกจากกรอบไม่ใช่กรอบหรอกนี่อุตุนิยามมันยังไม่มีกรอบอุตุนิยามมันยังเละเฟะอยู่เลยจนกระทั่งมันจะมาเข้ากรอบเป็นพิชนิยามสามเศร้าวนแล้วกว่าจะมีพลังงานที่สามารถมีอัญญะมีสามารถที่จะรู้ออกไปเป็นจิตนิยามได้นี่โอ้โหไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นชีวะจะมาเป็นแค่พิชะซึ่งดีที่ว่าพลังงานระดับพีชะหรือระดับชีวิตชีวะขนาดนี้มันไม่มีตัวตนมันเป็นตนแต่ว่ามันไม่มายึดตนเป็นตัวตนมันมีประธานมันมี i มี s h มี1มีบวกมีลบแล้วก็มีตัวประธาน3เสาจัดการตัวมันเองมันเป็นตัวมันเองมันเป็น selfIHH เป็น self แต่มันยังไม่ใช่ selfish มันยังไม่เกิดปฏิกิริยาของสองหน่วยมาจับตัวกันเข้าเป็นรอบสองยังไม่มีมันก็เลยไม่มีจองเวรจองกรรมไม่มีกรรมไม่มีวิบากไม่มีอาฆาตไม่มีรักไม่มีชังไม่มีอะไรต่ออะไรพี่ชัดมีพลังงานยึดมาไม่มีพลังงานยึดเกินยึดเกินกว่านั้นพอมันยึดเกินกว่านั้นออกมาเป็นจิตนิยามอีกทีนี้ละโหมันมีตัวกูของกูมันมีของเองของข้าแบ่งแยกสูงขึ้นมานะมันก็จะต้องเป็นตัวเป็นตนเป็นของข้าของเองมีพยาบาทมีรักมีชังมีดูดมีผลักแรงกว่าจะมันเป็นสภาพของพลังงานที่มันมีคุณสมบัติธาตุรู้ที่มันจะว่ามันเจริญก็เจริญจะว่ามันเสื่อมก็เสื่อมทีนี้มันเจริญมารู้ว่าโอ้อันนี้รักอันนี้ชังอันนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะไปมีจะไปมีความไปรักไปชังกับมันมันก็มีของมันมันก็เป็นธรรมชาติของมันมันอันนั้นมันอันนี้ไม่ต้องเอาอันนี้เอาก็เท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปผลักแรงดูดแรงหรือว่าไปทำร้ายไม่ทำไปดูดหนักอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนั่นเองอยู่เหนือเพราะงั้นจิตนิยามก็จะรู้ว่าตัวเองเลอะเทอะไปถึงขนาดนั้นแล้วไปทำลายชีวิตชีวะอะไรต่างๆเขา
กว่าเขาจะเป็นชีวะในระดับพัฒนาขึ้นมาเป็นพีชะมาเป็นจิตตะเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วไปทำลายโดยเฉพาะขนาดระดับจิตนิยามขนาดจิตนิยามไปทำลายเขาทำไมเพราะฉะนั้นจึงมีความเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งปวงหวังประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายอยู่เพราะมีความเข้าใจการพัฒนาการเพราะมันมีพัฒนาการที่โอ้โหอย่าไปทำลายเขาเลยช่วยเขาสิหวังประโยชน์ต่อเขาให้เขาเป็นจิตนิยามที่ดีก็ให้เขาปลดปล่อยได้เหมือนที่เราจิตนิยามที่ประเสริฐอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเมื่อมีความสำนึกที่ดีและก็จิตเป็นจิตอย่างนั้นที่ดีเลยมันก็มีแต่เมตตาช่วยเหลือคนอื่นเป็นดูหวังประโยชน์ต่อคนทั่วไปหรือสัตว์ทั่วไปไม่ไปทำร้ายทำลายอะไรไปมีแต่ทำให้สัตว์เจริญสัตว์เจริญเพราะสัตว์ที่ตัวร้ายที่สุดคือสัตว์ตัวจิตนิยามที่มันไม่รู้มันอวิชชามันพยาบาทมันดูดแรงมันผลักแรงจนทำลายทำลายนี่แหละให้มันลดมาลดลงมาแล้วก็มาช่วยสัตว์อื่นได้แต่เวลาจะปลดปล่อยต้องปลดปล่อยจากเข้าของจากสิ่งนอกตัวก่อนใช่ใช่ปลดปล่อยความใช่ตัวเป็นเราเป็นของเราต้องของเราออกก่อนแล้วค่อยตัวเราเข้ามาข้างในอะไรก็มาเรียนดูรสต่างๆรสสัมผัสทางหูทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นรสเป็นชาติที่นี่ระบ้าเลยพอเป็นจิตนิยามที่โง่ก็เป็นรสเป็นชาติได้เป็นของเราก็รสชอบใจไม่ได้เป็นของเราก็รสโกรธอย่างเนี้ยมันก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้จบแล้วธรรมะจบแค่นี้อยากจะตายหากเราปั้นทรายให้เป็นแผ่นทองเก็บเอาฟ้า